ไม่โอเคครับฉากนี้ Mines Immortal ตอนนี้2 Stayford 0นะครับผมอีมาทอกับสไตฟอร์ดจะจบเกมนี้ได้เลยหรือไม่อย่างไรมันดูกันครับกับฉากที่ชื่อว่าไม้นะเมืองและก็สไตฟอร์ดครับสูตรสำเร็จเสร็จทุกรายครับวิ่งขึ้นมายึดตรงกลางไว้แล้วครับนะตรงกลางฉากเนี่ยเป็นเนินภูเขาครับนะรถถังขึ้นดอยครับมายึดตรงกลางไว้แล้วนะอีมาทอไม่ว่าอย่างไรอีมาทอไม่สนใจครับไม่มีใครมาเลยปล่อยให้ทางด้านของสไตฟอร์ดยึดอีมาทอกำลังจะต่อตัวฮะเอาเนี่ยฮะเขาไม่สนใจใครจะยึดช่างมันครับอีมอร์ทัลบอกขอต่อตัวฮะอ่ะถ่ายรูปให้เขาหน่อยนะเขาต่อตัวอยู่นะยี๊ดนี่ฮะเขาเล่นแบบนี้ครับและต่อตัวเอา1390ขึ้นไปได้ครับโอ้โหแม่นะฮะถ่ายรูปก่อนโอ้ความพยายามของเขาสูงส่งจริงๆครับเนี่ยฮะเอาขึ้นไปจนได้ครับโอ้โหแล้วขึ้นไปอยู่ตรงนี้เลย1390นะไปแปะตรงนี้ฮะปกติเขาต่อตัวเทียร์1นี่เอาเทียร์8ขึ้นไปโอ้แล้วตรงนี้ว่าอย่างไรเห็นบ่อยนะการต่อตัวแบบนี และตรงนี้ครับเครื่องซื้อมากิโลเท่าไหร่หมายถึงอะไรฮะโดนเก็บไปแล้วนะสำหรับทั้งด้าน Immortal Tier 1นะแล้วก็เนี่ยครับพยายามจะเข็นขึ้นมาครับโอ้ย
มากราบซ้ายย้ายมากราบขวาครับผมตรงนี้นะที่32ครับเวลาเหลือ4นาที50วินาทีครับแล้วก็เนี่ยฮะโอ้โหขึ้นมาอีก1ดอกนะอิมาโตครับกับสไตฟอร์ดครับแล้วก็เนี่ยขึ้นมา3คันครับผมโอ้โหแล้วก็ไซฟอร์สโดนอยู่1คันแอบอยู่หลังหินครับจังหวะนี้ฮะเป็นทางด้านของ T32 เลื่อนเหลือ600ครับด้านหน้ามา3คันครับอิมมอร์ทัลมาแล้วครับมากันหมดเลยครับ AMX 50 100 T32 แล้วตอนนี้ครับสไตฟอร์สครับโอ้โหโดนไป3-2ครับยังได้อยู่นะอิมมอร์ทัลได้เปรียบเล็กน้อยครับไซฟอร์สนี่เหลือแค่เทียบ83คันเท่านั้นครับส่วนอีมาท่อเนี่ยแล้วจังหวะนี้ครับลงมาซัดกันแล้วครับเป็นทางด้านของที69กับ13 90ครับพยายามจะหมุนตัวครับแต่ว่ามันช้าแต่ว่าเพื่อนมาช่วยทันแล้วครับแล้วก็นี่ฮะโดนยิงอีก1ทีแล้วก็วิ่งหนีไปอีกแล้วครับสำหรับทางด้านของทีมสไตฟอร์ดครับ13 90ครับวิ่งหนีไปแล้วบ้านแต้มแคปขึ้นมาแล้วครับผมนะนี่ฮะเป็นสไตฟอร์ดที่ไปแคปบ้านของอีมาท่ออยู่ครับนี่ฮะแคปอยู่1คันครับคาดว่าน่าเป็นเทียร์1นะอีกประมาณ1นาที15วินาทีครับส่วนเวลาในเกมเหลือ2นาที43วินาทีครับยังไม่แน่ฮะแต่ว่ารถถังทางด้านทีมอิมาเท่าเหนือกว่านะครับรถถังเท่ากันก็จริงแต่ว่าเทียร์รวมเหนือกว่า1จุดครับเพราะว่าไซฟอร์ดเนี่ยมีเทียร์1 1คันนะแล้วก็ยังไงต่อเอาสไตฟอร์ดครับเก็บทางด้านของอิมาท่อไปแต่อิมาท่อก็จัดการสวนทันทีตอนนี้3-3แล้วครับผมอู้เลือดหวานมากแล้วก็อิมาท่อดักยิงงอนี้สวยงามมากครับตอนนี้สไตฟอร์ดเหลือแค่2คันครับเหลือที่69กับ13 90ครับส่วนทางด้านของอิมาท่อเหลือที่69เหลือ50 100แล้วก็ทางด้านของ10ครับโอ้โหนะอิมาท่อ3คันที่เหลือเป็นเฮฟวี่แทงหมดเลยฮะส่วนสไตฟอร์ดที่เหลือครับเป็นทางด้านของไลท์มีเดียมครับกับไลท์แทงฮะนะแล้วก็โดนอีกคันแล้วครับเก็บได้ครับ13-90ครับโอ้โหยิง110ดอกนี้หัวแตกครับเหลือ2-2ครับฝั่งหนึ่งเนี่ยเฮฟวี่แทง2อีกฝั่งหนึ่งเฮฟวี่แทง1มีเดียมแทง1ครับอิมาโทจะจบเกมนี้ได้หรือไม่หรือว่าจะมีเกมต่อไปแล้วก็69ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่ตายครับเหลือ90ที่69ดอกนี้จะตายไหมครับไม่ตายฮะเหลืออีก6เลย90ครับ13 90ตอนนี้อย่างไรครับโอ้แล้วก็ไตฟอนเหลือตัวเดียวแล้วเหลือ MX 13 90ครับอิมาเท่าเนี่ยเหลือ T6 T32 ครับ T69 ฮะ โอ้เนี่ยครับเวลาเหลืออยู่50วิครับหมดเวลาอิมาท่อชนะนะดูเวลาก่อนอิมาท่อชนะเทียร์รวมเหนือกว่าทางเดียวที่สไตฟอร์ดจะไม่แพ้คือต้องฆ่าได้1คันเสมอฆ่า2คันชนะแต่เขาห้ามไปเลยนะห้ามตายครับตายไม่ได้แล้วนะฆ่า1เสมอนะฆ่า2ชนะนะเวลาเหลือ20วิฮะทางด้านอิมาท่อก็ไม่อยู่ให้ฆ่าหรอกครับดูจากสภาพแล้วเน้นผลแล้วครับผมหน้าหนีไปแล้วนะฮะ
รอหมดเวลาครับรถถังเทียมมากกว่า8จุดครับแล้วสไตฟอร์ตรงนี้หาไม่เจอครับไม่รู้จะทำอะไรมาชนกำแพงเล่นครับนะอ่ะ7 6 5 4 3 2 1 0โอเคครับจบเกมครับเป็นอิมมอร์เทลครับชนะไป3ต่อ0ครับอิมมอร์เทลจากประเทศเวียดนามนะเอาชนะทางด้านทีมสไตฟอร์ดไปได้ฮะ3ต่อ0ครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของวันนี้กันนะวันนี้มี4คู่คู่แรกนะครับเป็นทางด้านของ C ครับชนะบาย CNC ไปได้ฮะส่วนคู่ที่2ครับ Rivo จากประเทศไทยครับแพ้แก่ PP Superfan จากประเทศฟิลิปปินส์ไป3ต่อ2ครับคู่ที่3 UFAT Woop ครับเอาชนะทางด้านทีม LXD จากฟิลิปปินส์ไปได้ครับ 3-1 และคู่สุดท้ายครับ Immortal จากเวียดนามเอาชนะทางด้านทีม Stayforce ไปได้3ต่อ0ครับนะก็จบเกมฮะวันนี้4คู่นะเราเปิดทายผลแค่3คู่เพราะว่าคู่แรกแพ้บ่ายไปไม่ได้เปิดทายผลนะฮะสำหรับการให้ผลครับจะอยากโกให้ผลนะเข้าวันไหนอย่าถามผมครับเพราะผมไม่รู้ฮะนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมรู้ผมจะบอกเพื่อนๆครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวรอสรุปผลแป๊บหนึ่งรอพี่กิมจิทั้งคู่เขาส่งผลมาให้มาแววเนี่ยสรุปตารางคะแนนของวันนี้ครับปั๊บสรุปตารางคะแนนเนี่ยอย่างนี้เห็นเลยนะครับใครไทยถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยฮะใครไทยผิดก็เสียใจด้วยฮะมีใครอีกทีวันอังคารครับแทงเอเชียมาสเตอร์ครับทีมที่ได้เข้าในแข่งก็คือ IG UADET TE Royal Mastermind C PVP Superfan UFAT Woop แล้วก็ Immortal โอ้โหนะวีคหน้าเนี่ยมันแน่ๆฮะโอเคก็ตามนี้เห็นนะเราได้ทำการแชร์ให้แล้วนะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะที่มาดูกันตั้งแต่เช้านะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางด้านของ World of Tanks แล้วก็กัมทีวีแล้วก็ Wargaming ด้วยนะฮะที่ทำให้เรามีรายการดีๆแบบนี้ได้มาดูกันนะฮะโอเควันนี้ผมเฟรนเซ่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ฮะวันอังคารวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ